มาดูเรื่องของตำรวจควบคุมฝูงชนกันบ้างนะคะที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ค่ะความคืบหน้ากรณี10ตำรวจตรีเดชวิทย์เลชเชนสันผู้บังคับหมู่กองกำกับการอารักขา1ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อ6ตุลาคมการชุมนุมที่แฟลตดินแดงค่ะล่าสุดนะคะได้รับการผ่าตัดเอาลูกกระสุนออกมาจากขมับด้านซ้ายแล้วทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า10ตำรวจตรีเดชวิทย์มีการตอบสนองทางสมองที่ดีขึ้นหลังการผ่าตัดเริ่มรู้สึกตัวทำตามที่บอกได้ลืมตาได้เองตาซ้ายแต่บวมอยู่นะคะก็เลยต้องปิดแล้วก็มีรอยช้ำแขนขาข้างขวายังอ่อนแรงแต่ขยับได้เฉพาะในทางแนวราบแล้วก็ยังคงต้องใช้ท่อช่วยหายใจอยู่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะอาการทางสมองรวมถึงการติดเชื้อจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะทางด้านของคุณแม่นะคะคุณมาริวันเลเทนสันบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมลูกได้เพราะว่าอยู่ในช่วงต้องระวังการติดเชื้อแต่ว่าเข้าไปเยี่ยมในจุดที่มองเห็นลูกชายได้เห็นลูกชายลืมตาก็รู้สึกดีใจมากถึงแม้ว่าคุณหมอยังไม่ยืนยันนะคะว่าลูกชายจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่แต่จากอาการมีแนวโน้มที่ดีขึ้นคุณแม่บอกว่าตัวเองยังอยู่ในอาการช็อกตั้งแต่รู้ว่าลูกชายถูกยิงตอนนี้ทำได้แค่สวดมนต์ภาวนาขอให้ผลบุญทั้งหมดช่วยให้ลูกชายดีขึ้นส่วนความคืบหน้านะคะทางคดีปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจเลยค่ะอยากให้จับคนร้ายได้แล้วแม่บอกเลยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะถึงมือคุณหมอแล้วคุณหมอก็ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่ว่าไอ้อะไรนะในการผ่าตัดนี่ก็เรียบร้อยดีอุปกรณ์อะไรนี่ก็ทันสมัยอะไรนี่นะคะไปเห็นลูกอะไรนะคะได้รับบาดเจ็บแสนสาหัสขนาดนี้คือคุณแม่ช็อกก็พูดไม่ออกเนาะเจ็บปวดเสียใจตกใจมากว่าสงสารลูกค่ะตอนนี้เราอยากให้จับคนที่ทำร้ายลูกชายเราได้ไหมคะแม่ให้จับได้เร็วๆไวแล้วก็ให้ดำเนินถึงที่สุดนะคะใช่ไหมคะค่ะส่วนความคืบหน้าการหาตัวมือยิงนะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงนะคะบอกว่าตอนนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะวิถีกระสุนว่ามาจากแนวระดับเดียวกันหรือมาจากที่สูงส่วนมือปืนจะอยู่ในกลุ่มคน73คนที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนอกจากนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานร้านค้าจำหน่ายกระสุนด้วยนะคะเพื่อดำเนินคดีแล้วก็กำลังตรวจสอบนะคะกรณีที่กล้องวงจรปิดเนี่ยไปปรากฏภาพใกล้จุดเกิดเหตุลักษณะเหมือนมีการเรียกระดมพลของผู้ชุมนุมคล้ายรุ่นพี่สั่งรุ่นน้องนะอันนี้ก็จะไปดูเหมือนกันว่าตกลงคืออะไรกันแน่แต่ยังไงการก่อเหตุดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานพยายามฆ่าเพราะปืนเป็นอาวุธร้ายแรงมีเจตนาแน่นอนนะคะว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยเสียชีวิตในขณะเดียวกันค่ะหลังจากนี้ตำรวจเองก็จะใช้ยุทธวิธีเชิงรุกบริเวณแยกดินแดงโดยจะวางกำลังเตรียมความพร้อมโดยรอบในรัศมี 5-10 กิโลเมตรพร้อมเข้าจู่โจมทันทีค่ะเป็นเรื่องของการพยายามฆ่าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้อาวุธปืนถือว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นการที่แบบยิงเข้าไปก็ย่อมเล็งเห็นผลว่าอาจจะทำให้เจ้าที่ตำรวจเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นย่อมมีเจตนาฆ่าอย่างแน่นอนครับการเรียกตัวคนเป็นลูกพี่สั่งลูกน้องเนี่ยเร่งระดมคนตรงนี้จะมีการสืบคนไปถึงผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มอาชีวะทุกเรื่องครับเป็นเบาะแสที่เจ้าที่ตำรวจเราจะมีการดำเนินการทุกเรื่องครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ